ความญี่ปุ่นตึกสีสันสดใสน่ารักแท้จริงแล้วก็คือโรงเรียนอนุบาลสถาปนิกชาวญี่ปุ่นได้ออกแบบโรงเรียนอนุบาลให้มีหน้าต่างสีสันสดใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการของเด็กๆในชุมชนปฏิเสธไม่ได้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มักจะมีอะไรน่าสนใจอยู่เสมอหลายคนที่เคยไปเที่ยวอาจจะรู้สึกติดอกติดใจทั้งความสวยงามทางภูมิทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจนอยากกลับไปเที่ยวอีกครั้งแต่น้อยคนนักที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเลยทีเดียวหลายคนอาจจะคิดว่าภาพอาคารสีสันสดใสนี้คงจะเป็นร้านอาหารหรือที่พักเก๋ๆสักแห่งในญี่ปุ่นแต่แท้จริงแล้วอาคารสีขาวที่มีหน้าต่างรูปบ้านสีสดใสแห่งนี้คือโรงเรียนอนุบาลในเมืองเซนไดทางภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่นอาคารหน้ากว้าง4คูหาสูง4ชั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนเด็กๆในเมืองที่เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมที่ดินแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไว้ตั้งแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวในโทโฮกุในปีพุทธศักราช2554แต่เมื่อปัจจุบันมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองมากขึ้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาที่ดินร้างให้เกิดประโยชน์ตึกสีสันสดใสนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อมาซาฮิโกะฟูริจูมิเขาและทีมงานตั้งใจออกแบบอาคารเรียนที่สามารถรองรับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้อีกทั้งยังต้องช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กดูให้เป็นมิตรใกล้ชิดกับผู้คนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนด้วยจากโจทย์ทั้งหมดที่เขาตั้งไว้จึงออกมาเป็นอาคารเรียนสีขาวสะอาดตาตัดกับหน้าต่างหลากสีสันที่ยืดออกมาจากนอกอาคารเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาในห้องเรียนได้อย่างเพียงพอเนื่องจากเด็กๆจะรู้สึกปลอดโปร่งและมีพัฒนาการที่ดีมากกว่าหากได้เรียนรู้และเล่นในห้องที่สว่างด้วยแสงธรรมชาติส่วนเหตุผลที่ออกแบบหน้าต่างเป็นรูปบ้านนั้นเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการขีดเขียนบนฝาผนังที่บ้านของเด็กๆนั่นเองส่วนการตกแต่งภายในอาคารเขาได้สร้างความรู้สึกอบอุ่นด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์เนื้อไม้สีอ่อนเป็นหลักรวมถึงใช้เป็นพื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์บิวอินส่งผลให้ห้องดูกว้างโปร่งโล่งสบายมากขึ้นนอกจากนี้ชั้นบนสุดของอาคารยังถูกดัดแปลงให้เป็นพื้นที่วิ่งเล่นกลางแจ้งและสวนขนาดย่อมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้อีกด้วยสวัสดีจ้า